ึ่งเราก็จะได้รับเพราะว่าล่าช้าจากเดิมซึ่งเราจะเกิดตั้งแต่ตุลาคมนะฮะที่ผ่านมานี้เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางคณะกรรมการของทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปผู้บริหารกระทรวงในส่วนของรัฐบาลเข้ามาก็ทำให้ล่าช้าก็จะเร่งรัดให้ดำเนินการได้นะครับน่าจะสามารถดำเนินการได้ในประมาณเดือนธันวาคมที่จะรับข้อเสนอโครงการเข้าจะเบิกจ่ายได้เมื่อไหร่อะคะก็มารับข้อเสนอประมาณได้รับการพิจารณานะครับการรอจากคณะอนุกรรมการการรอก็เข้าสู่การดำเนินการได้เลยนะครับก็คือขั้นตอนตามปกติที่63จะเน้นโครงการอะไรบ้างเรื่องที่เห็นนะครับก็คืออนุรักษ์ 50% แล้วก็เป็นพลังงานทดแทน 40% ระบุลงรายละเอียดเช่นตัวในนั้นก็จะมีรายละเอียดของแต่ละประเภทในการปรับปรุงอีกนะครับซึ่งที่ต้องให้การศึกษาของผู้ชมให้ได้แล้วลงอย่างโรงไฟฟ้าชุมชนอยู่ในปีก็จะเป็นหนึ่งในการใช้เงินกองอนุรักษ์นะครับเข้าไปส่งเสริมภาคชุมชนเพราะว่าจะอยู่ในหมวดของด้านของพลังงานทดแทนแล้วครับวางกรอบโอเปนวางกล่องงบไว้ในกล่องพลังงานชุมชนเท่าไหร่ก็เดี๋ยวพอเราไปรับชุมชนเห็นกล่องชัดเจนตามเช่นเราฟังตัวอย่างผมได้เรียนแล้วว่าผมก็ชนนั้นก็คงจะมีแบบเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือเราฟังชนที่เรียนเรื่องขายแท็ก PPP ที่เห็นเมื่อวานนะครับแล้วก็คือทั้งกันชนราชการเข้ามานั่นเป็นรูปแบบครับแต่กรณีการเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่กองทุนอนุรักษ์อาจจะเข้าไปร่วมได้น่าจะเป็นรูปแบบที่สองคือการเข้าไปทำเรื่องของชุมชนที่ชุมชนผลิตเพื่อใช้เองนะครับซึ่งเป็นเรื่องของชุมชนที่จะมีงบประมาณนะครับแล้วก็เป็นการผลิตที่ขนาดจะไม่ได้ใหญ่อาจจะเป็นกิโลวัตต์ในการผลิตนะครับหรือใช้อะไรครับพลังน้ำจากฝายจากอะไรต่างๆที่สามารถเก็บพลังงานขึ้นมาได้และนำพลังงานเหล่านั้นมาใช้ในชุมชนโครงการเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นโครงการที่มีแนวโน้มที่กองทุนอนุรักษ์เข้าไปส่งเสริมในโครงการเหล่านี้นะครับเพื่อให้ชุมชนที่ต้องการผลิตพลังงานเพื่อใช้เองไม่ได้เพื่อขายนะครับแล้วก็สามารถที่มีพลังงานใช้และสามารถที่จะใช้วัตถุดิบในพื้นที่นะครับมาผลิตพลังงานได้ในนั้นเนี่ยซึ่งภาคประชาชนอาจจะไม่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการเหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่กองทุนอนุรักษ์จะเข้าไปส่งเสริมในส่วนนี้